็นส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ค่ะเพื่อให้มีความติดตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วฉับไวแล้วก็เหมือนกับมีเอกภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทางรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดศูนย์เฉพาะกิจร่วมติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำตลอด24ชั่วโมงซึ่งนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านบอกนะคะว่าศูนย์นี้จะเปิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยทางกรมชลประทานเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดในประเทศซึ่งจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันใช้กับทุกๆหน่วยงานนะคะส่วนอำนาจการตัดสินใจก็จะอยู่ที่รองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะจะทำหน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำของประเทศล่าสุดนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับสีเหลืองหรือว่าเตรียมการเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากคาดว่าช่วงกลางเดือนนี้นะคะกลางเดือนสิงหาคมจะมีพายุเข้ามายังประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่11แห่งแต่ว่าท่านบอกว่าตอนนี้มีอยู่2แห่งที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือเขื่อนน้ำอูลที่สกลนครแล้วก็เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุค่ะแน่นอนนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะปริมาณน้ำปีนี้เนี่ยสูงกว่าปี2554หรือเปล่าโดยเฉพาะในเขื่อนใหญ่ๆท่านยอมรับนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยมีปริมาณน้ำที่สูงกว่าปี2554จริงยกตัวอย่างอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แต่ให้การยืนยันและให้ความมั่นใจได้เลยถึงแม้ว่าปริมาณน้ำอาจจะสูงกว่าปี2554แต่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้ขอให้ประชาชนอย่ากังวลใจกับข่าวที่เกิดขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งจังหวัดเลยหนองคายนครพนมและมุกดาหารแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันค่ะขณะที่นายปิยะวงศ์ลือชารองอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่าตอนนี้ศูนย์ปภ.ทั้ง18จุดทั่วประเทศพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกรูปแบบทันทีคือตอนนี้เนี่ยมีการประสานข้อมูลกันจากทุกหน่วยงานแล้วเดี๋ยวพอมีการเปิดศูนย์แน่นอนว่าบูรณาการกันอย่างเป็นทางการข้อมูลที่มีเนี่ยก็จะประสานถ้าเขื่อนไหนที่มีน้ำมากเนี่ยแล้วจะต้องมีการระบายน้ำก็จะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะใช่อย่างกรมชลประทานก็ให้ความมั่นใจเลยนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหพอน้ำเยอะแบบนี้แล้วเขื่อนล่ะมีความมั่นคงปลอดภัยมากขนาดไหนท่านบอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยจะมีการตรวจใน2รูปแบบด้วยกันก็คือการตรวจด้วยสายตามองจากสภาพภายนอกว่ามั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยดีหรือไม่และการตรวจอีกแบบนึงก็เป็นเครื่องมือวัดเรื่องของความมั่นคงของเขื่อนคือถ้าปกติตรวจทุก30วันแต่กรณีที่สถานการณ์อาจจะมีความวิกฤตหรือว่ามีข้อห่วงใยข้อกังวลเข้ามายืนยันเลยว่าเจ้าหน้าที่และเครื่องมือทุกอย่างพร้อมที่จะตรวจตลอด24ชั่วโมงและจะตรวจเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจกับประชาชนมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะก่อนหน้านี้กรมชลเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนเนี่ยเฝ้า24ชั่วโมงเลยนะคะถ้ามีข้อมูลประชาชนไม่ต้องห่วงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือให้ติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีคำเตือนอะไรก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะ